ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอิงนภัทรนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเที่ยวทะเลชมวิวที่จันทบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ขับสกูตเตอร์มาตรงนี้ครับทางอาจจะขูขาหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะกล้องอาจจะสายนิดนึงเดี๋ยวเราทำการจอดสกูตเตอร์ฝากไว้นี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับจุดชมวิวหาดเจ็ดตะวันนะครับจะว่าบรรยากาศก็ดีนะตอนนี้นะครับเราก็กำลังขับสกูตเตอร์ขึ้นไปบนจุดชมวิวนะครับหรือว่าแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่22องศานะครับก็ถือว่าหนาวพอสมควรเลยครับก็อากาศเย็นดีนะครับในตอนเช้านะครับก็มาชมวิวทะเลด้วยแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปชมวิวต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่ดีมากเลยนะครับเป็นวิวทะเลหมดเลยแล้วตรงนั้นก็มีเรือด้วยอันนี้ก็คือแผนที่ของอะไรวะแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวนะครับของถนนเฉลิมเกียรตินะครับ